ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณคัมภีร์แอร์ซิรินะครับหรือว่าไบแอร์นะครับที่เรารู้จักกันในนามนะครับทีมงานจินตคณิตจะรู้จักกันในนามของไบแอร์นะครับวันนี้ผมมานั่งอยู่กับท่านแล้วในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้ทักทายกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีนะครับครับถ้าจะสัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องครับผมเอาวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นหลักนะฮะวันนี้เรามีเรื่องการจัดการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้นะครับคือซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วอยากจะให้ใบแอร์นะครับหรือว่าคุณคัมภีร์เนี่ยนะครับช่วยบอกนะครับหรือว่าพูดภาพรวมเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับครับในภาพรวมของการทำจินตคณิตนี้นะครับจริงๆเราก็ต้องการช่วยแก้ปัญหาการคำนวณเลขคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งไม่เกี่ยวกับภาษานะฮะโดยการที่เอาโปรแกรมจินตคณิตเข้ามาติดตั้งให้เด็กเนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยมีการคิดเลขได้เร็วแล้วมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องการมีสมาธิคิดวิเคราะห์ต่างๆนานาอย่างที่คุณครูเนี่ยเขาบอกมาแต่ว่าจุดมุ่งหมายหลักจริงๆเนี่ยเราทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กพอเราทำแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลว่าเด็กได้ใช้โปรแกรมนี้แล้วก็น่าจะมีการแสดงออกเราก็เลยจัดให้มีการแข่งขันระดับภาคก่อนพอเราจัดแข่งขันระดับภาคเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นที่ประทับใจของผู้ปกครองของครูผู้สอนผู้บริหารและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรอว่าเด็กๆเนี่ยที่เขามาทำการแข่งขันนะฮะโดยการคิดเลขเหมือนที่เราเรียนกันสมัยเด็กๆบวกลบคูณหารเนี่ยเขาสามารถบวกเลข150ข้อเสร็จภายใน10นาทีบางคนก็120ข้อนะฮะก็เป็นเรื่องที่ยังแปลกอยู่อัศจรรย์อยู่แต่ว่าสำหรับเราแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพียงแต่ว่าเด็กพวกนี้เขามีกระบวนการฝึกซึ่งสถาบันเนี่ยก็มีโปรแกรมจัดให้เขาอย่างเรียบร้อยเลยว่าแค่ทำตามที่เราบอกทุกอย่างเขาก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนั้นทันทีเลยนะครับส่วนพอเราจัดงานมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เราจัดมา6ครั้งแล้วเราคิดว่าเราน่าจะมีการพัฒนาการไปมากกว่านี้แล้วอาจจะมีโรงเรียนที่ขึ้นไปอีกตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่มีทางชุมพรเข้ามานะฮะบางทีถ้าเกิดถึงประจวบหรือถึงเพชรบุรีได้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะจัดระดับภาคที่มันใหญ่กว่านี้จนเข้าสู่ส่วนกลางก็ได้นะครับในอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเรายังคงทำอย่างนี้ต่อไปนะฮะเรายังคงเสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางด้านอื่นที่เราไปเชื่อมต่อกับองค์กรต่างๆไว้นะฮะแล้วเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ในระยะเวลาไม่นานเนี่ยซึ่งเราจะเข้าสู่นานาชาติซึ่งเราอาจจะมีโปรแกรมทุนสปอนเซอร์ในการที่จะส่งเด็กไปในอนาคตนะครับแต่ยังตอบไม่ได้ว่าระยะเวลาใดแต่ว่าแผนได้มีแล้วนะครับนะครับก็ผมก็มีข้อสงสัยนิดนึงนะครับว่าการแข่งขันจินตคณิตหรือว่าการเรียนจินตคณิตนะฮะมันได้แค่การคิดเลขเร็วแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างอื่นไหมนอกจากการคิดเลขเร็วเนี่ยฮะอย่างเช่นว่าไปมีประโยชน์ในเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของการเรียนวิชาอื่นได้ไหมฮะเป็นคำถามที่ดีนะอาจารย์นะว่าการเรียนจินตคณิตเนี่ยทำให้เราคิดเลขได้เร็วแล้วมีสมาธิหรือเปล่าแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเรายังไม่ต้องมองเรื่องจินตคณิตก็ได้นะฮะเรามองไปถึงประเด็นของคณิตศาสตร์ก่อนคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาใหญ่เขาเรียกว่าเป็นคิงนะครับเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วเป็นวิชาที่อยู่ในกระบวนการการศึกษาว่าต้องเรียนคือข้อบังคับเลยต้องเรียนถ้าในทางมุสลิมก็ใช้คำว่าไม่เรียนไม่ได้คือต้องเรียนแน่นอนแหละคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นแม่บทแต่ว่าในงานวิจัยก็บ่งชี้เลยนะครับว่าใครที่เก่งวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกเลยว่าเขาเก่งคณิตศาสตร์ใครเก่งฟิสิกส์เก่งเคมีบอกได้เลยว่าเขาคนนั้นเก่งคณิตศาสตร์ฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้เด็กไปในทิศทางนั้นเนี่ยต้องอันดับแรกต้องเก่งคณิตศาสตร์แต่เก่งไงไม่รู้นะค่อยว่ากันทีหลังเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเนี่ยในงานวิจัยก็ยังบอกซ้ำว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะส่งผลต่อการตัดสินใจการคิดการวิเคราะห์ความกล้าแสดงออกรวมไปถึงเรื่องต่างๆนานาเยอะซึ่งเราต้องไปอ่านงานเอาตอนนี้เรามีความเชื่อเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่มันสรุปว่าเป็นอย่างนั้นพอเราย้อนกลับมาที่จินตคณิตเนี่ยเราก็เลยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วมันเป็นบทหนึ่งอยู่ในคณิตศาสตร์เพียงแต่ว่าเมื่อเราใช้กระบวนการนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันแตกต่างกับสมัยเด็กๆที่เราเรียนมาวันนี้เด็กของเราเนี่ยคิดเลข150ข้อไม่ต้องมีกระดาษทด
135หาร45นะ755คูณ89แล้วเด็กของเราไม่มีกระดาษคดแต่ถ้าเราไม่ใช้กระบวนการนี้ผมก็เดาว่ากระดาษก็คงเป็น10แผ่น20แผ่นนะครับอันนั้นคือหนึ่งเรื่องที่เราเห็นในเรื่องของการคิดทีนี้ในเรื่องของสมาธิเด็กก็มีสมาธิแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ตอบตรงว่ามีเพราะว่าเราจะต้องรับผิดชอบหนักในเรื่องที่จะต้องตอบในสิ่งที่เราพูดแต่ว่าครูในโรงเรียนเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยบอกว่าเด็กมีสมาธิมากขึ้นการฟังดีขึ้นทีนี้การวัดสมาธิของเราเนี่ยก็มีอย่างเช่นว่าถ้าเมื่อเช้าเนี่ยใครได้เข้าไปสู่การเทสเล็กๆเนี่ยเราบอกโจทย์ค่อนข้างเร็วมากเลยบวก2บวก2บวก5ลบ9บวก6บวก1ลบ7บวก8บวก1ลบ4ลบ5บวก9อะไรเงี้ยเด็กตอบ9เพราะเลยเลขอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราถอยลงไปอีกสักนิดนึงเนี่ยเราต้องคิดหนักว่ากระบวนการคิดเขาคิดอะไรเพราะมันต้องอาศัยความสอดคล้องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสมองประสาทหูจิตใจสมาธิถึงตอบเรื่องเหล่านี้ได้เวลามันรวมเป็นเรื่องเดียวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันพิสูจน์ได้จากการที่เราเห็นเด็กทำสิ่งนี้ได้แบบต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนสมาธิมันเกิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าใจทุกคนว่าสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อเราต้องทำซ้ำๆกลับไปมาเป็นยาวนานเวลายาวนานแล้วก็ลึกไปกว่านั้นก็คือว่ามันต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหมดกายวาจาใจไปในทางเดียวกันทีนี้เด็กที่เรียนกระบวนการคณิตศาสตร์โดยผ่านลูกคิดเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราบอกโจทย์เด็กเนี่ยเด็กไม่หันซ้ายไม่หันขวาหูเนี่ยฟังว่าเราจะพูดอะไรใช่ไหมฮะจิตใจจดจ่อสมองเตรียมวิเคราะห์สั่งไปที่นิ้วมือว่าต้องดีดลูกไหนลูกไหนนะมันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยอันนี้เรายืนยันได้ว่าเนี่ยเกิดสมาธิแน่นอนนะครับแล้วก็สมาธิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับเพราะเรารู้ว่าสมาธิเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญาเรารู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเป็นคำกล่าวในทางศาสนาก็ได้นะครับว่าสมาธิเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญาไร้สมาธิไร้ปัญญานะครับแต่พอเราพยายามอ่านมันซ้ำๆหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาธิกับปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องคนละเรื่องกันเราไม่ต้องจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องปัญญานะถ้ามีสมาธิแน่นอนจะเกิดปัญญาถ้าเราเอากระบวนการคณิตศาสตร์เข้าไปจับเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราจัดการเรื่องสมาธิให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อเรื่องที่สองทันทีอันนี้แน่นอนที่เราคิดว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องพัฒนาด้านสมาธิเพราะว่าเรารู้ทันทีเลยว่าต้องการปัญญาต้องทำให้มีสมาธิก่อนแล้วเขาก็ยังบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราไร้สมาธิเราก็จะไร้ปัญญาคำกล่าวนี้มีมา 2,000 ปีเลยนะฮะถ้าเกิดจะพูดแบบว่าไม่ซีเรียสนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวไว้นะว่าสมาธิเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญาไร้สมาธิไร้ปัญญาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องหากระบวนการอะไรก็ได้ที่เด็กเรียนแล้วมีความสุขแล้วเกิดสมาธิแต่จริงๆเราต้องการแค่สมาธินะอันนั้นคือประเด็นหลักนะครับครับขอบคุณแม่แอร์มากนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับผมก็อึ้งมากนะครับกับการความสามารถของเด็กๆนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามชมนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศในการแข่งขันในครั้งนี้เยอะแยะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะฉายให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามดูนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจินตคณิตเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญญานะครับแล้วก็สมาธิของเด็กไทยของเราเนี่ยซึ่งถ้าเทียบตอนนี้นะครับเราก็อย่างที่ทราบกันว่าเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะ IQ ถ้าในอาเซียนก็อยู่ระดับล่างๆนะครับก็สิ่งนี้แหละนะครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเด็กไทยต่อไปในอนาคตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนที่เขาสนใจแล้วเข้าร่วมเนี่ยแล้วจำนวนนักเรียนหรือว่าจำนวนครูที่เข้าร่วมรู้สึกเป็นพันใช่ไหมฮะ1,500 คนนะครับ1,500 คนนะครับโอ้โหถือว่าประมาณ140ประมาณ140คนเยอะมากถือว่าเยอะมากถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วอนาคตผมก็คิดว่าน่าจะมีโรงเรียนที่เขาสนใจอีกหลายโรงที่จะมาร่วมกับเราในครั้งที่7เนี่ยครั้งต่อไปใบแอร์คิดว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจากการจากในการจัดในครั้งนี้ครับครับคำถามที่ดีคำถามเลยครับในการจัดแข่งขันครั้งที่7ที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่ามีการบ้านอีกหลายเรื่องแหละที่เราต้องกลับไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆเรื่องการเอนเตอร์เทนการดูแลรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อสอบกันใหม่นะครับแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยการบ้านคือมันอยู่ตั้งแต่ละวันเนี่ย
คือวันนี้สถาบันจะต้องกลับไปคิดว่าในการบ้านแต่ละวันอีก365วันจากนี้ไปจะต้องทำเรื่องอะไรเพื่อให้ขีดความสามารถของเด็กเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าการสอบครั้งที่6เนี่ยต้องพูดตามข้อเท็จจริงนะคือข้อสอบเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างแข็งนะครับใครที่ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยบวกไปอีกสัก 30% ได้เลยเป็นคะแนนเก่านี่คือคะแนนที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าข้อสอบที่แข็งเนี่ยเพราะว่ามันถูกวิเคราะห์ทุกข้อทุกตัวนะครับทำซ้ำๆจนเรามีความรู้สึกว่ามันมีการลวงในตัวเลขอยู่ทำให้นิ้วเนี่ยสับสนได้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยก็คิดว่า365วันเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมีการบ้านแน่นอนนะครับหลายๆคนก็มีการบ้านว่าจะทำอย่างไรให้เด็กของเราเนี่ยถูกยกระดับขึ้นทั้งหมดเราต้องการเพียงแค่ว่าเด็กเรียนแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ถึงมาไม่ถึงจุดนี้แต่ว่าการอยู่ในห้องเรียนเนี่ย50ข้อใน10นาทีต้องทำได้นะครับแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะพูดความจริงในฐานะตัวแทนนะที่เราทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับอย่างที่อาจารย์ผมเนี่ยเคยสอนว่าท่านก็พูดในตอนอยู่ห้องเรียนนะท่านบอกหัวใจของสถานศึกษาเนี่ยอยู่ที่หลักสูตรส่วนหลักสูตรจะเป็นไปอย่างไรเยี่ยงไรก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเราเพิ่งเข้าใจนะว่าที่เราทำทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหมดเป็นเงินเป็น8-9 แสนล้านหรือสุดแท้แต่อะไรเนี่ยนะก็เพื่อการเรียนรู้ของ